ต้อยติ่งเอ่ยแม้เกิดจากดินไม่มีกลิ่นหอมไม่มีพึ่งผู้มาดมตอมแต่เจ้ารายล้อมด้วยดอกหญ้าที่พักดีพึ่งผู้รุมตอมดอกฟ้าหลอกล่อชิมน้ำหวานจนสาแล้วชิ่งหนีฉไหนเล่าดอกหญ้าเคียงข้างเจ้าทุกนาทีเพราะคุณค่าที่เจ้ามีดอกฟ้าไม่อาจแทนเมื่อเห็นดอกต้อยติ่งก็อดนึกถึงกิจกรรมวัยเด็กของตัวนุชเองแล้วก็เพื่อนๆไม่ได้นะคะเด็กสมัยนั้นเนี่ยเมื่อถึงฤดูฝนดอกต้อยติ่งเนี่ยบานสะพรั่งเป็นสีม่วงเต็มไปหมดนะคะเราก็จะชวนกันไปเก็บฝักต้อยติ่งที่เป็นฝักแก่มีลักษณะสีดำออกน้ำตาลนะคะเราก็เก็บกันมาเต็มฝ่ามือเลยค่ะยิ่งเก็บเยอะได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะแล้วจากนั้นเราก็มาหย่อนใส่น้ำที่อยู่ในกระถางอยู่ในแก้วหรืออยู่ในถ้วยเมล็ดต้อยติ่งหรือฝักต้อยติ่งนะคะเมื่อโดนน้ำเขาก็ระเบิดออกมาเป็นที่สนุกสนานมากเลยนะคะตอนที่นุชเป็นเด็กนะนุชจะชอบมากเลยเพราะมันเหมือนลูกระเบิดแล้วมันก็จะไปติดเสื้อผ้าเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะนี่เห็นไหมคะทำไมถึงติดเสื้อผ้าก็เพราะมันเหนียวไงเห็นไหมนี่คือความพิเศษของเมล็ดต้อยติ่งต้อยติ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือต้อยติ่งไทยแล้วก็ต้อยติ่งเทศหรือต้อยติ่งฝรั่งนั่นเองนะคะนอกจากดอกสีม่วงครามน้ำเงินที่สวยสดใสแล้วเนี่ยต้อยติ่งยังมีสรรพคุณทางยาอีกมากมายเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมสรรพคุณทางยาของต้อยติ่งนะคะมีมากมายเลยค่ะเช่นใช้รากดับพิษในร่างกายใช้ใบเป็นยาถ่ายพยาธิใช้เมล็ดในการพอกแผลฝีหนองเป็นต้นนะคะนี่แหละค่ะดอกต้อยติ่งราชินีของดอกหญ้าแม้เกิดจากริมทางข้างถนนแต่ก็มีคุณค่าและสง่างามในแบบของตัวเองค่ะ